การเขียนโปรแกรมคืออะไรการเขียนโปรแกรมคือกระบวนการของการวางแผนจัดลำดับคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ตัวอย่างลำดับขั้นตอนของโปรแกรมหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าใดๆขั้นตอนที่1รับข้อมูลด้านกว้างและด้านยาวขั้นตอนที่2คำนวณพื้นที่ของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าขั้นตอนที่3แสดงผลลัพธ์ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม1วิเคราะห์และกำหนดปัญหากำหนดขอบเขตของปัญหาวัตถุประสงค์นำข้อมูลเข้าและวิธีการประมวลผล2พัฒนาอัลกอริทึมซึ่งเป็นลำดับการทำงานต่างๆเขียนอยู่ในรูปของซูโดโค้ดหรือผังงาน3เขียนโปรแกรมโดยการแปลงอัลกอริทึมให้เป็นคำสั่งในภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้เลือกไว้โดยที่การเขียนจะต้องถูกหลักไวยากรณ์หรือกฎของภาษานั้นๆ 4. ทดสอบและแก้ไขปัญหาโปรแกรมโดยการใช้ภาษาข้อมูลที่หลากหลายครอบคลุมทุกกรณีมาทดสอบ 5. เขียนเอกสารประกอบโปรแกรมอันเรียกได้ว่าเป็นคู่มือโปรแกรมอธิบายลักษณะของข้อมูลนำเข้าข้อมูลออกและอัลกอริทึมที่ใช้ 6. นำไปติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้จริงมีการประเมินผลตรวจสอบการใช้งานภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาที่มีกฎเกณฑ์ไวยากรณ์สัญลักษณ์และคำเฉพาะที่ใช้สร้างหรือประกอบกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดของภาษาคอมพิวเตอร์จำแนกเป็น5ระดับคือ1ภาษาเครื่อง2ภาษา assembly 3ภาษาระดับสูง4ภาษาระดับสูงมากและ5ภาษาธรรมชาติโครงสร้างการควบคุมพื้นฐานนะคะเริ่มจากการทำงานตามลำดับเป็นการจัดลำดับของคำสั่งเพื่อระบุคำสั่งใดจะต้องกระทำก่อนและคำสั่งต่อๆไป 2. การเลือกเป็นโครงสร้างคำสั่งที่สามารถกำหนดทางเลือกที่จะกระทำคำสั่งใดในขั้นตอนต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม 3. การทำซ้ำเป็นโครงสร้างคำสั่งที่สามารถครอบคลุมให้กระทำชุดคำสั่งชุด1ซ้ำหลายครั้งภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมตัวอย่างการเขียนโปรแกรมบริษัทแห่งหนึ่งต้องการให้พัฒนาโปรแกรมคำนวณค่าตอบแทนของพนักงานโดยบริษัทกำหนดอัตราค่าตอบแทน30บาทในการทำงานชั่วโมงปกติและกำหนดอัตราค่าตอบแทนล่วงเวลาหากทำงานเกิน40ชั่วโมงจนอัตรา 1.5 เท่าของอัตราปกติตัวอย่างสมมติว่าพนักงานคนนี้ทำงานทั้งสิ้น52ชั่วโมงค่าตอบแทนชั่วโมงปกติ40ชั่วโมงคูณ30บาทเท่ากับ 1,200 บาทค่าตอบแทนล่วงเวลา12ชั่วโมงคูณ 1.5 คูณ30บาทเท่ากับ540บาทรวมค่าตอบแทนทั้งสิ้นเท่ากับ 1,740 บาท